บริเวณที่ชุมนุมนะครับของคณะราษฎรที่มีข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับเราได้มาพบกับคุณสุพจน์สยามสถิตนะครับผู้ชายผู้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายผู้ที่เรียกได้ว่าเทิดทูนสถาบันกษัตริย์แล้วก็ไม่ได้ก็ได้มาแสดงตัวนะครับพร้อมกับมีข้อความนะฮะตามแผ่นป้ายกระดาษที่คุณสุพจน์นำมานะฮะนะครับตอนนี้คุณสุพจน์นี่อยู่กลางที่ชุมนุมเลยนะครับอยู่กลางที่ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรเลยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไม่มีความรุนแรงไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเข้ามาในนี้มีความขัดแย้งอะไรไหมครับปกติครับปกติโอเคเลยใช่ไหมครับครับไม่มีไม่ได้ถูกมีการโต้เถียงมีการโต้แย้งกันบ้างไหมครับปกติครับปกติโอเคครับฮะคุณสุพจน์ยังยิ้มนะฮะแล้วก็ดูสดชื่นดีนะครับแล้วก็ดูมีความมั่นใจแล้วก็ดูมีความสุขมีความเชื่อมั่นพอสมควรทีเดียวนะครับขณะที่เดี๋ยวเราจะพูดกลางกระแสหนุ่มตอนนี้ด้านบนพร้อมกันนะครับ